คุณผู้ชมคะช่วงนี้ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเป็นข่าวรายวันเลยนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานจากหน้าสื่อโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19แต่ในช่วงเวลานี้ทั้งการทดสอบขีปนาวุธและการรำลึกพักแรงงานครบรอบ76ปีและล่าสุดมีภาพเผยแพร่ออกมานะคะที่เขาไปชมคลังขีปนาวุธพร้อมกับย้ำว่าเกาหลีเหนือจะพัฒนาให้กองทัพเป็นกองทัพที่ไร้เทียมทานค่ะสำหรับภาพที่ปรากฏออกมานี้นะคะก็คือวันฉลองพักแรงงานครบรอบ76ปีนี่แหละค่ะไปเดินชมคลังขีปนาวุธในเกาหลีเหนือซึ่งก็เป็นพื้นที่ในการจัดงานซึ่งจากที่นักวิเคราะห์ดูก็คือขีปนาวุธที่นำไปโชว์ในงานพาเรดวันชาติเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมสับของขีปนาวุธพิสัยไกลขีปนาวุธแบบครบครันซึ่งทดสอบและนำไปโชว์ในงานพาเรดเมื่อปีที่แล้วก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นในอดีตและวิสัยทัศน์แผนการที่เตรียมจะให้เกิดขึ้นจากนี้ไปสำหรับการพัฒนาอาวุธของเกาหลีเหนือนะคะเพราะว่าคิมจองอึนย้ำแล้วว่าต้องการให้เป็นกองทัพที่ไร้เทียมทานค่ะพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าเอามาโชว์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ต้องการจะให้เกิดสงครามนะคะเขาบอกว่าเราไม่ได้เตรียมทำสงครามกับใครแต่ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามและต้องการที่จะเพิ่มการสกัดกั้นเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราก็คงจะต้องการสื่อสารไปยังหลายๆประเทศนะคะโดยเฉพาะสหรัฐที่ต้องการจะดึงเกาหลีเหนือกับสู่เวทีการพูดคุยแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะในรอบประมาณ1เดือนที่ผ่านมาขีปนาวุธก็เป็นข่าวอย่างมากนะคะจากเกาหลีเหนือเมื่อได้ประกาศทดสอบขีปนาวุธไปหลายๆระลอกโดยเฉพาะเมื่อประมาณ 15-16 กันยายนเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองกับการทดสอบขีปนาวุธจากรถไฟจากอุโมงค์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศนี่แหละค่ะเป็นขีปนาวุธที่ระบุกันว่าน่าจะเป็นวิสัยกลางยิงไปได้ไกลประมาณ800กิโลเมตรนะคะน่าสนใจถึงเงื่อนเวลาที่เกิดขึ้นเพราะว่าวันเดียวกับที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธเกาหลีใต้ทดสอบขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำเช่นเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะก็คือการทดสอบขีปนาวุธโดยเรือดำน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า3ตันจากเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็เป็นการทดสอบในวันเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์ที่คนก็มองว่ากำลังนำไปสู่ความสุ่มเสี่ยงบรรยากาศที่ร้อนระอุมากยิ่งขึ้นระหว่าง2เกาหลีขณะที่ก่อนหน้านั้นค่ะเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติก็ระบุนะคะว่าเกาหลีเหนือย่อมจะต้องมีสิทธิ์ในการปกป้องตนเองค่ะ우리가그들이보유하고있거나개발하고있는것과동등한무기체계를개발시험제작보유하는것은그누구도부정할수없는정당한권리입니다ขณะที่ทางเกาหลีเหนือย้ำนะคะว่ามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองหลายๆประเทศที่จับตามองอยู่ก็คงจะรู้สึกว่าเป็นการทดสอบที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาสหรัฐเองแสดงท่าทีมาตลอดนะคะว่าต้องการให้เกาหลีเหนือกลับสู่โต๊ะเจรจาแต่เกาหลีเหนือก็จะต้องยอมปลดโครงการอาวุธนิวเคลียร์ยอมลดอาวุธนิวเคลียร์ลงนะคะแล้วจะนำไปสู่การผ่อนคลายการคว่ำบาตรแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นการเจรจาก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้เห็นท่าทีของคิมจองอึนกับการออกมาระบุว่าต้องการที่จะเสริมสร้างกองทัพให้ไร้เทียมทานก็คงจะเป็นคำถามนะคะว่าจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจก็กำลังรุมเร้าแต่เมื่อได้เห็นขีปนาวุธมารวมกันในคลังของเกาหลีเหนือมากขนาดนั้นก็คงจะเป็นสัญญาณเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าขณะนี้ได้สั่งสมอาวุธไว้มากทีเดียวและมีความล้ำลึกมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่เกาหลีเหนือก็ได้ทดสอบไปแล้วด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปการเดินหน้าของเกาหลีเหนือกับการทดสอบขีปนาวุธและท่าทีของคิมจองอึนก็อาจจะต้องดูนะคะว่าจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นหรือไม่ค่ะเกาหลีเหนือเองก็ถูกองค์การสหประชาชาติห้ามทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุธนิวเคลีย
แต่ก็มักจะเย้ยคำสั่งนี้นะคะแล้วก็ยังโดนมาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักเดือนที่แล้วสำนักงานด้านปรมาณูของสหประชาชาติระบุว่าเกาหลีเหนือเริ่มเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อแปรแร่พลูโตเนียมในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นปัญหาแต่โครงการอาวุธของเกาหลีเหนือก็คือข้อต่อรองสำหรับเกาหลีเหนือนะคะขณะที่ในช่วงเวลานี้จีนก็ตัดการส่งอาหารและเชื้อเพลิงไปยังเกาหลีเหนือด้วยอีกภาพหนึ่งที่สื่อก็นำมาวิเคราะห์กันก็คือในงานพักแรงงานเมื่อวานนี้พบว่าพอถ่ายโคลสอัพเข้าไปนะคะคิมจองอึนสวมรองเท้าแตะในงานด้วยนะคะซึ่งเป็นภาพที่วิเคราะห์กันถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับคิมจองอึน